วัดป่าบ้านตาดเป็นชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติโดยแท้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแม้ว่าจะมีไฟฟ้าถึงในหมู่บ้านใกล้วัดก็ตามที่นี่ใช้เพียงน้ำบ่อและฟืนด้วยความสุขสบายอันเกินควรจะเป็นเหตุให้บรรดาภิกษุสามเณรลืมความทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นให้ปฏิบัติกรรมฐานเพียงน้ำบ่อก็เพียงพอสำหรับดื่มกินและชำระล้างความสกปรกแล้วเพียงเทียนไขหรือตะเกียงก็เพียงพอสำหรับแสงสว่างในยามค่ำคืนแล้วเพราะเมื่อค่ำลงต่างก็มุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแม้กระทั่งวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ก็จะหาจากที่นี่ไม่ได้ไม่มีความสะดวกสบายอย่างโลกภายนอกแต่ก็น่าแปลกที่ทั้งภิกษุสามเณรและฆราวาสทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพากันหลั่งไหลมาฟังการแสดงธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจจากหลวงตาเพื่อศึกษาธรรมะจากธรรมชาติให้กว้างแสนกว้างก็ตามเถอะโลกจิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยจิตจะเกาะอยู่จุดนั้นแล้วเย็นสบายสบายอ๋อนี่ได้มีที่พึ่งท่านมานาโถแล้วว่าที่พึ่งดังที่เราได้และเลือกอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธรรมเมนาโสสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอยู่ภายในจิตใจก็เพราะหมายถึงว่าไงก็เพราะสิ่งนั้นมันพึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วการชั่วเวลาเป็นส่วนร่างกายนี่พึ่งซะส่วนมากมีบ้านดีก็เพื่อร่างกายจะอยู่หลับนอนสะดวกสบายใจปล่อยรับความสุขบ้างเล็กน้อยหรือวัตถุสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยเราก็ได้อาศัยในทานพระทานวัดได้ทานคนจนความจำเป็นประการใดก็ตามนี่คือแบบประทำประโยชน์สาระประโยชน์อันนี้จะเข้าสู่จิตจิตจะได้รับสาระประโยชน์อันนี้ไว้เป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของตัวเองสมบัติเงินทองเข้าของที่มีมากก็ไม่เสียอย่างเดียวส่วนร่างกายก็แบ่งให้มันไปเสียพออยู่พอกินก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปส่วนที่เป็นสาระของจิตคือแยกมาเป็นให้เป็นสาระประโยชน์สำหรับจิตใจเราก็แยกไปทำประโยชน์เช่นการทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนกำพร้านาขาทุกคนทุกจนทุกจนเห็นใจอะไรก็แล้วแต่อันนี้การมาเป็นสาระประโยชน์สำหรับใจใจอันนี้ก็ได้แต่ที่นี่เวลาได้แล้วอันหลักใหญ่ก็คือภาวนานี่นะที่เคยสอนเสมอภาวนาให้จิตของเราเย็นจิตสงบพอจิตสงบแล้วนะจิตที่เรามันไม่เคยเกรงฟังอย่างนี้นะมันจะหดตัวเข้ามาทันทีปล่อยเพราะได้หลักดีได้หลักยึดเป็นที่พอใจเย็นสบาย
อยู่ไหนก็สบายใจยิ่ง อบรมส่งเสริมให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ยิ่งแน่นหนามั่นคงและเจริญขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นความสุขในทางด้านธรรมานี่สุขมีสุขพอดีพอดีดื่มด่ำอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าร่วงโรยไม่มีอานิจจังเข้าไปคอยจะไปแทรกมันมีเย็นอยู่เสมอเรื่องอานิจจังก็อานิจจังไปตามธรรมเช่นเสียใจก็เพื่อจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียใจเพื่อจะเลวมันผิดกันอย่างนี้ทางจำมันนะแล้วจิตนี่เวลาเราอบรมเข้ามากๆแล้วตั้งแต่เป็นจิตเราธรรมดาธรรมดาที่วุ่นมันสงบตัวได้พอมีที่เกาะแล้วสงบตัวได้นะประทังชีวิตได้ต่อไปก็เย็น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 แล้วอบรมก็พอไปเรื่อยๆใจเลยเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในตัวเมื่อใจมีความแน่นหนามันคงคือเป็นสมบัติภายในและเหมาะกับเป็นสัญลักษณ์ของใจโดยแท้แล้วด้วยถือความหนักแน่นแห่งจิตใจเป็นสรณะความเรียบง่ายของสิ่งก่อสร้างและข้าวของเครื่องใช้ภายในวัดจึงมีเท่าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นศาลาโรงน้ำร้อนห้องเก็บของหรือบ่อน้ำและลานกว้างเพียงโดยรอบศาลาเท่านั้นหลวงตากล่าวอยู่เสมอว่าวัดป่าบ้านตาดจนที่สุดเมื่อมีเงินเข้าก็เอาออกไปสงเคราะห์โลกเท่าที่จะทำได้ภาพที่ปรากฏจึงชี้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงการละเว้นของตนเพื่อการหลุดพ้นโดยแท้คือควันและกลางวันคือไฟหล่นยาวยืดและมืดมนอยู่ชะนี้มานมนานวงนิ้วพระหัตถ์เน้นอยู่เป็นวงพระจงจานจารึกพระธรรมทานประทับใจทุกใจเทินสิ่งณที่นี้ทั้งที่มีและหามีชีวิตไม่ทั้งพืชสัตว์กรวดหินดินทรายพันไม้ใหญ่น้อยล้วนเป็นเครื่องหล่อหลอมน้อมนำทุกดวงจิตให้มีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นและให้อภัยจึงถือได้ว่าทุกชีวิตในวัดป่าบ้านตากนี้ได้ศึกษาพุทธธรรมจากวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงการทอดกฐินที่วัดป่าบ้านตาดกระทำอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองมากนักสิ่งสำคัญคือผ้าขาวสำหรับเย็บจีวรและอัฐบริขารเท่านั้นเริ่มด้วยทายกทายิกาจะขนของไปวางไว้หน้าพระบนศาลาประธานยกผ้าขาวขึ้นกล่าวคำถวายเสร็จแล้วประเคนของที่เหลือและทำพิธีกรานกฐินต่อจากนั้นพระก็จะนำผ้าขาวดังกล่าวไปตัดเย็บและย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเมื่อรับกฐินแล้วก็พากันแยกย้ายสู่ป่าดงเพื่อหาที่วิเวกกระทำการชำระจิตให้บริสุทธิ์จุดหมายปลายทางที่สุดยอดของพระเนรวัดป่าบ้านตาดทุกองค์ก็คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพลาดจากนั้นก็ขอให้ได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันจนถึงอนาคามีเพื่อว่าจ
จะไม่ต้องไปเกิดในแดนทุกขติซึ่งมิใช่เรื่องเพ้อฝันหากมีบุคคลตัวอย่างที่พบหนทางสำเร็จคืออรหัตผลให้เห็นแล้วเช่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและสานุสิทธิ์อีกหลายองค์ต่างมีส่วนทำให้วิถีชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดเต็มไปด้วยความหวังที่จะก้าวไปสู่ดินแดนแห่งความหลุดพ้นทั้งปวงณวัดป่าบ้านตาดไม่เพียงบรรดาลูกศิษย์ชาวบ้านตาดเท่านั้นที่มุ่งหวังเข้าวัดเพื่อการบุญหากยังมีบรรดาลูกศิษย์จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยมุ่งตรงไปที่นั่นความมุ่งมั่นของบรรดาลูกศิษย์ที่มุ่งไปศึกษาธรรมที่วัดป่าบ้านตาดก็เพื่อได้ตั้งสติระลึกรู้ตัวไม่เพียงความใกล้ชิดที่บรรดาลูกศิษย์มีต่อพระอาจารย์หลวงตามหาบัวไม่ว่าจะเป็นในยามที่ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหรือเมื่อเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ความผูกพันที่หลวงตามีต่อบรรดาลูกศิษย์ได้เกิดขึ้นตามทํานองคลองธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าของต่างๆที่มีผู้ถวายแก่วัดย่อมเป็นของกลางใครจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์หลวงตาจึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคไปอย่างทั่วถึงและขณะเดียวกันปัจจัยที่มีผู้มาถวายวัดหลวงตามหาบัวจะใช้เพื่อประโยชน์ของชีวิตเสมอทั้งในด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหมอนะมาขอเราขอแต่ชี้แจงตามความจำเป็นให้เราทราบฟังแล้วก็น่าเห็นใจนี่นะเพราะว่าถึงรับเลยทั้งที่เรายังไม่มีเงินเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินเลยแต่จะรับไปว่างนี่เลยคือรับด้วยน้ำใจหัวใจความจำเป็นมากทีเดียวเลยเอารับเลยว่ะยังไม่มีเดี๋ยวนี้แต่จะรับเลยว่ะก็รับจริงๆเนี่ยพอดีบุญมีบุญมาบุญเกิดนะได้แล้วจริงๆนะนั่นเลยนั่นเราก็ช่วยหมอไม่งั้นหมอจะทำงานได้ยังไงหมอก็มีเครื่องมือเราทำงานอะไรๆก็ต้องมีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่ได้หมอก็เหมือนกันยิ่งความเกี่ยวข้องกับคนไข้เป็นคนจนกรอบจนมุมใครเข้าไปหัวใจอยู่กับหมอหัวใจอยู่กับหมอชีวิตอยู่กับหมอฝ่าแล้วก็หมอแล้วหมอที่จะแก้ชีวิตทุกคนเอาชีวิตคนได้เพราะอะไรก็ต้องมีเครื่องมือเนี่ยเราคิดเองนี่ไปแต่โรงพยาบาลนี่ส่วนมากเราจะไปโรงพยาบาลต่างๆใครขอมาโรงไหนขอมาเราก็เข้าไปดูไปที่ไหนมันก็ไม่พ้นที่จะมองเห็นความแออัดของคนไข้นะหาที่อยู่ไม่ได้เลยนี่สำคัญมากก็เลยต้องช่วยเรื่อยมานอกจากด้านการรักษาพยาบาลช่วยเหลือชีวิตหลวงตายังเห็นความสำคัญของเยาวชนน้อยๆทั้งในชนบทและในเมืองหลวงตึกเรียนใหม่ในสถานศึกษาที่หมู่บ้านตาดและอีกหลายแห่งคือคุณประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งจากเมตตาจิตของหลวงตาผู้เห็นว่าการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาเป็นเรื่องสำคัญทะเลทุกข์เต็มอยู่ในเบญจขันธ์ของเราไม่มีวันบกพร่องอย่าเห็นทุกข์เป็นเราและอย่าเห็นเราเป็นทุกข์ณสถานสงเคราะห์คนพิการปัญญาอ่อนปากเกร็ดอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเด็กเดินจำนวน8คันพี่เลี้ยงจำนวน12คนจากเงินช่วยเหลือของหลวงตา
ซึ่งมาจากศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ทุกสารทิศก่อให้เกิดประกายแห่งความหวังของชีวิตซึ่งหมดอนาคตแล้วรอยญาติทุกบาทย่างไปท่ามกลางความทุกข์เข็ญคือธรรมอันช่ำเย็นระงับทุกข์อยู่ทุกยามที่หลวงตาเดินทางมากรุงเทพบรรยากาศที่สวนแสงธรรมมีชีวิตชีวาคำสอนต่างๆจากหลวงตาประทับแน่นในหัวใจสานุสิทธิ์ทั้งมวลจงดูความเคลื่อนไหวของใจที่เราเกิดความไหวเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาอาการของใจมันเกิดไปถึงไหนและดับไปถึงไหนเพียงเวลาน้อยนิดไม่ว่าที่ไหนแห่งหนใดทุกคนก็ยังรำลึกมั่นว่ามีคุณค่าที่ได้ฟังหลวงตาอบรมใจนับได้ว่าช่วงชีวิต54พรรษาในร่มผ้ากาสาวพัสของท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้อุทิศการสงเคราะห์มากมายให้กับทะเลทุกข์ของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตความทุกข์ยากทางกายของมวลมนุษย์แม้แต่ความทุกข์ทางใจหลวงตาก็ได้ให้ธรรมะด้วยวิถีทางต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจกับคฤหัสถ์ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนี่คือแนวทางปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยแท้อย่าลืมดูตัวของเราอย่าลืมพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจเรานี่เป็นอันดับแรกนะรวดเร็วที่สุดให้มีอัตมีธรรมธรรมะนิสัมมะกรณังเสียอยู่ให้ใคร่ครวญเสียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยทำลงไปอย่าทำด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าทำด้วยความทะเยอทะยานอย่าทำด้วยความอยากฉุดลากไปส่วนมากจะมักจะผิดพลาดเสมอจนกลายเป็นนิสัยผิดพลาดเพราะความไม่พิจารณาชาวพุทธต้องพิจารณาจะทำอะไรความอยากเอาประมาณไม่ได้นะให้เหตุผลเป็นผู้เดินหน้าเรายาวความอยากเดินหน้าความอยากเดินหน้ามันจะพาก้าวเข้าสู่นรกอเวจีสดๆร้อนๆโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเหตุผลคืออัตธรรมเป็นเครื่องพาเดินแล้วความอยากนั้นจะค่อยสงบตัวลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏอะไรจะก้าวเดินอะไรจะทำอะไรอย่างนี้ควรหรือไม่ควรนั่นเหตุผลจะมาแล้วความอยากจะหมอบฟังเหตุผลต่อไปก็มีแต่เหตุผลเป็นทางเดินเดินตามเหตุตามผลแล้วไม่ค่อยผิดพลาดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตวัดป่าบ้านตาสัญลักษณ์แห่งความเมตตาของท่านผู้เป็นปุญญะเขตังโลกัสสะและศูนย์รวมของพระและคฤหัสถ์ณที่นี้จึงเป็นอาณาจักรเพื่อการศึกษาพุทธธรรมโดยวิธีแห่งธรรมชาติเพื่อสันติสุขอันเป็นนิรันดร์สันติสุขอันนำมาซึ่งสันติภาพเพื่อมวลมนุษยชาติจะได้อยู่รวมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโหยะถามณีโชติอระโหยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตมันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอันเสมอด้วยความสงบไม่มี